เลมอนพันธ์ตอนที่5ยังไงก็ต้องเป็นเธอเท่านั้นผมช่วยพี่หาคนได้นะคิดไว้แล้วคนหนึ่งอะนะชื่อฝ้ายอะอยู่โรงเรียนนี้แต่ไม่รู้ว่าจะหาเขาได้จากที่ไหนฝ้ายเหรอห้องผมไม่อยู่คนหนึ่งใช่คนนี้ป่ะพี่ฮะใช่คนนี้แหละลองไปถามดูให้หน่อยสิใหญ่นั่นเนี่ยนะหรือว่าร้องเพลงเหรอฝ้ายร้องเพลงได้ด้วยเหรอได้ครับแมวที่บ้านฉันนะเพิ่งเกิดมาใหม่2ตัวล่ะตัวนึงสีขาวอีกตัวนึงก็สีน้ำตาลตอนนี้นะแมวเต็มบ้านไปหมดแล้ว น่ารักจะตายไปเนาะฝ้ายเอ๊ะพายมีคนอยากชวนเธอเข้าวงดนตรีน่ะฮะใครชวนรุ่นพี่ม.5น่ะไม่อะดูน่าเบื่อแต่ว่าพี่เขารออยู่ตรงนั้นแล้วล่ะรอฉันเหรอเป็นไงตกลงไหมตกลงไหมทำไมนายมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเนี่ยซอไงเฮ้ยเดี๋ยวฉันมานะไปหารุ่นพี่ด้วยแล้วเฮ้เป็นนายเองสินะว่าไงมีอะไรเข้าเรื่องเลยแล้วกันโรงเรียนเรากำลังจะจัดงานประกวดดนตรีอ่ะฉันอยากได้เธอมาเป็นนักร้องนำของวงหาวงดนตรีงานประกวดฉันร้องคีย์นี้ไม่ได้แต่พอฉันซ้อมกันมาแบบนี้อย่าแต่ใจตัวเองเด้คนที่ไม่พยายามฝึกเล่นเครื่องดนตรีอะไรจะมาเรียกร้องอะไรนักเลยร้องๆไปเถอะไม่มีใครเขาสนใจหรอกเราคงไม่เหมาะกับการร้องเพลงหรอกมั้งขอโทษทีนะฉันไม่ได้ชอบร้องเพลงขนาดนั้นซะหน่อยนายไปหานักร้องคนใหม่เถอะงั้นเหรอเธอไม่ชอบร้องเพลงจริงดิทั้งที่วันนั้นเธอดูสนุกจะตายฮะฮ้ายแล้วตอนนี้ในวงมีใครแล้วบ้างล่ะตอนนี้ก็มีแค่ฉันกับเธอน่ะนะเดี๋ยวสิแล้วจะไปมีฉันได้ยังไงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ฉันเลือกเธอมาเป็นนักร้องนำแล้วยังไงก็ต้องเป็นเธอเท่านั้นนี่เดี๋ยวสิมันจะเอาแต่ใจเกินไปหน่อยไหมยะเอาแต่ใจอะไรกันฉันมาที่นี่เพื่อถามเธอและให้เธอเขียนชื่อจริงลงไปนะแล้วถ้าไม่เขียนล่ะก็แล้วแต่เธอเลยไงฉันมาให้เธอตัดสินใจอ่ะหมดเวลาพักแล้วสิงั้นเจอกันนะคุณว่าที่นักร้องนำฮะไปเรียนกันเถอะนะวุ่นวายซะจริง